ผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่ภายในร้านบ้านรสแซ่บอีสานเฮาส์นะคะซึ่งนี่ค่ะพี่วูดค่ะเป็นผู้จัดการร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่วูดก่อนอื่นขอถามก่อนค่ะว่าร้านนี้เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะพี่วูดประมาณ14ปีครับผม14ปีใช่ครับเป็นอาหารอีสานอย่างเดียวเลย14ปีเหรอคะไอตามมาเพราะว่าได้ยินว่าใช้ CP ใช่ไหมคะใช้อะไรของ CP บ้างคะพี่ก็เป็นจะมีเป็นต้มแซกกระดูกอ่อนนะครับใช้ของ CP มาแล้วก็มาหั่นแล้วก็มาต้มจนกว่าจะเปื่อยแล้วก็ใช้น้ำซุปที่เราคิดคุยขึ้นมาแล้วก็ทำมันแบบแซ่บค่ะอร่อยครับแล้วก็เป็นพวกปีกไก่ทอดเป็นแบบว่ากรอบนอกนุ่มในค่ะก็ลาบหมูครับลาบหมูถ้าสั่งจาก CP คือแบบบดมาเรียบร้อยแล้วเป็นหมูบดจากหมูบดจาก CP มาเลยครับแล้วก็เป็นคอหมูย่างค่ะแล้วก็หมักให้เนื้อมีความนุ่มอร่อยครับทำไมพี่วุฒิถึงได้มั่นใจที่จะเลือกใช้วัตถุดิบจากทาง CP ทั้งหมดเลยค่ะคือเขาจะแปลว่าสดสะอาดใหม่ทุกวันส่งตรงทุกวันครับอย่างเช่นในส่วนของเนื้อไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะสดสะอาดปลอดภัยมากๆเนื้อหมูก็เช่นกันค่ะเนื้อหมูสดอนามัยจากทาง CP นะคะก็คือสดสะอาดปลอดภัยเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือเหตุผลที่พี่วุฒิมั่นใจที่จะเลือกใช้ CP ทั้งหมดเลยใช่ครับผมที่ร้านนอกจากอาหารอีสานแล้วมีเครื่องดื่มอะไรบ้างคะพี่เป็นพวกกาแฟสดครับคุณผู้ชมมาทานอาหารรสแซ่บๆแล้วนะคะก็สามารถมีแบบเครื่องดื่มนี้ให้ดับความแซ่บได้ด้วยนะคะให้พี่วุฒิฝากร้านกับคุณผู้ชมเลยค่ะให้เชิญชวนมากินที่ร้านได้เลยร้านจะอยู่ในซอยรามคำแหง14นะครับเข้ามาในซอยประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือเปิดปิดกี่โมงคะเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มครับทุกวันครับแล้วในส่วนของ delivery ล่ะคะมีไหมเอ่ยมีครับผมมีบริการส่งถึงบ้านครับแพลตฟอร์มอะไรบ้างคะแพลตฟอร์มเป็น Grab Food Panda Lineman ครับแล้วก็โกเจ็กครับผมก็คือมีทางเลือกสะดวกสบายมาทานที่ร้านก็ได้หรือว่าจะโทรสั่งไปทานที่บ้านก็ได้นะคะยังไงก็มาทานกันเยอะๆนะคะอาหารรสแซ่บแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่วุฒิเขาบอกแล้วว่ารสชาติอาหารที่นี่นะแซ่บทุกจานแน่นอนเดี๋ยวไอซ์ขอเริ่มที่จานนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะต้มแซ่บกระดูกหมูค่ะคือดูจากสีน้ำซุปก็คือรู้เลยว่าจะต้องแซ่บแน่แซ่บมากๆอร่อยมากแล้วก็คือหมูอ่ะกับกระดูกอ่อนนะคะคือนุ่มจริงๆคือเคี้ยวได้เลยแล้วรสชาติมันเหมือนแบบมันเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูแล้วก็กระดูกอ่อนแล้วคืออร่อยมากจานนี้จานนี้โดยรวมก็คืออร่อยเช่นกันแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะคะจะบอกว่าช่วงเวลาเที่ยงพอดีลูกค้าเข้ามาเยอะมากค่ะคุณผู้ชมสำหรับคอหมูย่างนะคะรสชาติของหมูก็คืออร่อยอยู่แล้วด้วยแล้วก็นุ่มมากๆแล้วพอมาจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาทำเองนะคะก็คือแซ่บแบบอร่อยคือต้องบอกว่าอร่อยทุกจานจริงๆค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบชอบอาหารรสแซ่บๆอยากกินอาหารอีสานรสแซ่บๆนะคะก็มากันได้เลยนะคะที่ร้านบ้านรสแซ่บอีสานเฮาส์ค่ะก็ตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง14นะคะมานะรับรองว่าจะได้กินอาหารอีสานอร่อยๆแบบนี้เลยค่ะมากันเยอะๆนะคะ